ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้นําโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดซึ่งเป็นการผสาน3แนวทางไปสู่ความยั่งยืนเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาเป้าหมายทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นองค์รวม และมีความสนุนมากยิ่งขึ้นและโมเดลนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเด็นสําคัญในการที่จะเป็นเจ้าภาพเอ e เปคของไทยเรามุ่งม,มั่นที่จะสานต่อการทํางานที่ผ่านมาของเอ e เปคและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ปุตราจายาคอส240 0โดยเราจะแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติผ่านปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ3ประการได้แก่ 1. การค้าและการลงทุน 2. ดิจิทัลและนวัตกรรมและ 3. ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมการรับรองแผนปฏิบัติการของวิสัยทัศน์ปุตราจายาในคืนนี้จะเป็นความสำเร็จที่สำคัญของนิวซีแลนด์ที่ได้ทำงานหนักตลอดทั้งปีเพื่อการแปลงวิสัยทัศน์ของผู้นำเอเปไปสู่แผนการทำงานที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงในปี2 5 6 5ประเทศไทยมุ่งมั่น จะทำให้เอเปกเปิดกว้างสำหรับทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสมดุลในทุกด้านวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยจะสอดคล้องกับเป้าหมายและการดาเนินการที่มีอยู่แล้วของเอเปกแต่นำเสนอภายใต้แนวคิดใหม่ประเด็นสำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยมีอยู่3ประการด้วยกันได้แก่ 1. การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน 2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยงและ 3. การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมผมเชื่อว่าวาระการเป็นเาพาอเอกของไทยจะได้สะท้อนข้อเรียกร้องของภาคธุรกิจที่ต้องการให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งทําให้เศรษฐกิจเข้มแข็งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วประการแรกไทยจะสานต่อง,งานของเอเปกในการเปิดตลาดผ่าน การส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีขณะเดียวกันเราจะใช้โอกาสจากสถานการณ์โควิด19พิจารณาแนวทางการหารือใหม่ๆเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนของเอเปในฐานะพลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆที่สะท้อนความต้องการและผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคธุรกิจและผู้มีส่วนร่วมในวงกว้างไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการฟื้นการหารือ เรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรีในเอเชียแปซิฟิกหรือ FTA บหลังยุคโควิดเพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลและการรับมือกับประเด็นทางการค้าใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาธารณสุขและการพัฒนาที่ครอบคลุมซึ่งไทยหวังว่าจะได้ทำงานอย่างแข็งขัน ร่วมกับภาคเอกชนในเรื่องนี้ประการที่2ในการที่จะอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนได้นั้นภูมิภาคจะต้องกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งเราจึงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อซึ่งไทยมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคโดยการเปิดพรมแดนอีกครั้งโดยตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนไทยได้เปิดประเทศ เพื่อรับนักเดินทางทางอากาศจาก63ประเทศและอาณาเขตซึ่งเขตเศรษฐกิจเอเปกส่วนใหญ่ก็รวมอยู่ด้วยและเรามีแผนจะขยายจำนวนต่อไปอีกความคืบหน้าในการเชื่อมโยงภูมิภาคมีความสำคัญต่อเส้นทางสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเอเปดังนั้นเราจึงเลือกความเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในปีหน้า เราจะดาเนินการตามคำแนะนำของ a b e บในการจัดตั้งคณะทำงานด้านการเดินทางอย่างปลอดภัยเพื่อร่วมมือกันเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกันอีกครั้งจากนี้ไป a p e บกจำเป็นต้องเชื่อมโยงกันให้มากขึ้นและในระยะยาวควรใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนในกลุ่มสมาชิก A p EC เพื่อให้มั่นใจว่า การเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและผู้คนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ